ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่3นี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นความจำเป็นอยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้คำบาลีบางคำแต่ก็เป็นเครื่องเรืองปัญญายิ่งขึ้นทุกทีและเนื่องจากคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นคำที่เป็นชื่อของธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาธรรมะที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยตรงที่เราจะต้องทราบว่าต้องรับเผื่อถูกถามโดยเฉพาะจากทางจากชาวต่างประเทศและที่ดีที่สุดก็คือว่าธรรมะชื่อนี้เป็นการแสดงอย่างที่เรียกว่าทันสมัยหรือศพหลักวิทยาศาสตร์ด้วยทำนองนั้นซึ่งเป็นการเป็นเครื่องเชิดชูพระพุทธศาสนาท่านจึงขอร้องให้จดจำคำว่าปฏิจจสมุปบาทคำว่าปฏิจจแปลว่าอาศัยและคำว่าสมุปบาทเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นครบถ้วนเมื่อรวมกันก็แปลว่าอาการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้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 นนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือเพื่อปฏิเสธความมีตัวตนเพราะมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพื่อเข้าใจคำนี้จะขอยกตัวอย่างอาการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเหมือนอย่างว่ามันมีความชื้นหรือน้ำอยู่ในโลกแล้วมันก็ถูกความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปแล้วเห็นได้ว่าไอ้น้ำน่ะก็เป็นของเพิ่งเกิดเป็นมายาเพิ่งเกิดเพราะน้ำถูกความร้อนเมื่อไอ้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็ต้องลอยขึ้นไปในทางออกไปจากความดึงดูดของโลกคือว่าไปอยู่ในที่เราเรียกกันว่าที่สูงรวมกันข้าวก็เกิดเมฆเมฆก็เรียกว่าเป็นมายาที่เพิ่งเกิดเพราะอาศัยการที่ไอ้น้ำมันไปจับตัวกันอยู่ทีนี้เพราะเมฆมันมากข้าวมากข้าวมันหนาแน่นข้าวหนาแน่นข้าวมันก็กลายเป็นเมฆฝนก็เรียกว่าเมฆฝนก็เพิ่งเกิดเมื่อเมฆบางๆเนี่ยมันจับตัวหนาข้าวมันอาศัยกันเกิดอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อความเย็นมีพอเมฆฝนก็กลายเป็นน้ำฝนเราก็เห็นได้ว่าน้ำฝนมันก็เพิ่งเกิดเพราะอาศัยเมฆฝนทีนี้เขาจะว่าต่อไปว่าพอฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่นนี่ก็เรียกว่าไอ้ความลื่นของถนนเนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อฝนตกลงมาทีนี้พอความลื่นของถนนมีอยู่นายกอลื่นแล้วหกล้มแล้วการหกล้มของนายกอมันก็เพราะอาศัยถนนมันลื่นหรือความไม่ระวังของแกก็ตามรวมกันแต่ว่าเพราะถนนมันลื่นเพราะแกหกล้มแกก็ศีรษะแตกเป็นต้นเป็นสมมติว่าศีรษะแตกแล้วเพราะแกศีรษะแตกมันก็ต้องเป็นเหตุให้แกไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลมันอาศัยกันอย่างนี้ถ้าหมอถูกหาหมอก็ต้องทำการรักษาการที่หมอทำการรักษาก็เป็นเหตุให้สิ่งต่างๆหรือบุคคลอื่นถูกทำถูกใช้ถูกเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดอาการที่เป็นแต่เพียงมายาอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นชั่วคราวทยอยกันไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปบาทโดยชื่ออย่างนี้
และจะเป็นหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรนั้นเราพิจารณากันต่อไปอาการที่สิ่งหนึ่งอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งอาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นและสิ่งอื่นอาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสมบาทที่เราก็จะต้องนึกถึงเรื่องราวเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชท่านออกบวชแล้วก็เที่ยวแสวงหาวิชาความรู้ในสำนักต่างๆอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เรียกว่าการเที่ยวสอบแสวงนั่นนะเรียนจนจบความรู้ของอาจารย์นั้นนั่นก็ไม่พอใจเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันแสดงว่าอย่างมืดมัวอย่างเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรแล้วก็บอกให้เชื่อทำนองนี้ทั้งที่ท่านได้เที่ยวแสวงหาและเที่ยวทดลองทุกๆสำนักของครูบาอาจารย์ที่มีในสมัยนั้นผลสุดท้ายก็ไม่ได้รับอะไรทีนี้ท่านก็เอาความรู้ของท่านเองไปสู่ที่เงียบสงัดแล้วคิดค้นตามแบบของท่านเองจนตรัสรู้คือท่านตั้งปัญหาขึ้นว่าปัญหาของเราก็คือความทุกข์ที่ออกมาบวชนี่เพื่อค้นหาเรื่องไม่มีทุกข์ทีนี้ก็เลยตั้งปัญหาว่าความทุกข์เนี่ยมันมาจากอะไรที่ท่านควรจะจดหรือจำก็สุดแท้ให้ได้หลักของพุทธศาสนาในข้อนี้ท่านพิจารณาทบทวนอยู่เรื่อยจนรู้ว่าอาการที่เป็นความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นความเกิดแก่เจ็บตายโศกะปริเทวะต่างๆเกิดมีความหมายขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ก็เพราะว่ามีชาติคือความเกิดชาติก็มีชาติถ้ายังมีเกิดเป็นตัวเราตัวเราหรือของเราขึ้นมาความทุกข์มันเกิดไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทุกข์ไม่มีมาเพราะชาติที่ท่านไล่กันอีกว่าชาติแต่มาจากอะไรพิจารณาเรื่อยไปนานเท่าก็พบว่าชาติเนี่ยมาจากพบพอสำเภาพอพานพบเนี่ยแปลว่าความมีความเป็นที่พร้อมบริบูรณ์ที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาชาติเนี่ยมาจากพบที่พอรู้ว่าชาติมาจากพบก็ค้นต่อไปว่าพบมาจากอะไรก็รู้ว่ามาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราที่อุปาทานมาจากอะไรอุปาทานมาจากตัณหาคือความอยากเหมือนกับที่กล่าวแล้วแต่วันก่อนว่าอยากได้อยากเป็นอยากไม่ให้เป็นอยากสามอย่างนี้รวมเรียกว่าตัณหาดังนั้นและอุปาทานเนี่ยมาจากตัณหาคือความอยากทีนี้ความอยากเนี่ยมาจากอะไรความอยากมาจากเวทนาคำว่าเวทนาก็ได้โปรดเข้าใจว่าไม่ใช่เวทนาสงสารหรือเวทนาอะไรอย่างนั้นเวทนาหมายถึงรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเรารู้สึกสบายพอใจสบายใจสนุกสนานในใจเป็นสุขใจนี่ก็เรียกว่าสุขเวทนา ถ้าเราเป็นทุกข์ขัดใจเดือดร้อนตัดกลุ่มหวาดกลัวนั่นก็ตามเรียกว่าทุกขเวทนาแล้วก็เป็นเวทนาอยู่นั่นแหละเรียกว่าเวทนานั่นนี่ถ้าว่าความรู้สึกนั้นไม่อาจจะเรียกได้ว่าสุขหรือทุกข์กันแน่เป็นเพียงความรำคาญอย่างไรก็ไม่แน่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่จัดว่าเป็นสุขหรือทุกข์แต่ก็เรียกว่าเวทนา ถ้าเป็นสุขเวทนามันก็ให้เกิดความอยากทางหนึ่งอยากเอาอยากอะไรขึ้นมาทีเดียวทีถ้าว่าทุกขเวทนามันก็เกิดอยากอีกทางหนึ่งคืออยากตีมันเสียตายอยากให้ไปเสียพ้นหรือว่าอยากไม่เห็นหน้าหรือตรงนี้ถ้าเป็นเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็สลัวก็อยากอย่างกระวนกระวายชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นวิภวะตัณหาเหมือนกันจึงว่าความอยากเนี่ยมาจากความรู้สึกในใจที่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ท
ที่เวทนาอย่างนี้มาจากอะไรเวทนานี้มาจากผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบกันกระทบของอะไรก็กระทบของคู่ของคู่ที่มันสำหรับกระทบเช่นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสผิวหนังทั่วไปกับวัตถุภายนอกที่เราจะใช้ผิวหนังสัมผัสทั่วผิวทั่วทั้งตัวและอีกคู่หนึ่งเป็นคู่สุดท้ายก็คือใจกับความรู้สึกคิดนึกเนี่ยมันเป็น6คู่ด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์คู่เนี่ยมันมีคู่แล้วก็มันอาศัยการกระทบกันระหว่างที่มันเป็นคู่ตรงๆกันนั่นเรียกว่าผัสสะนั่นแหละให้เกิดเวทนาทีนี้ผัสสะการกระทบอย่างนี้มาจากอะไรมาจากเพราะมันมีอายตนะอายตนะแปลว่าส่วนหรือจุดหรือตำแหน่งสำหรับการกระทบในที่นี้ก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเรียกว่าอายตนะภายในเพราะมันมีอยู่ในตัวเราส่วนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเรียกว่าอายตนะภายนอกเพราะมันอยู่นอกตัวเราการกระทบของสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรากับภายในตัวเราเนี่ยเรียกว่าผัสสะนั่นจึงถือว่าผัสสะมันมีขึ้นเพราะมันมีอายตนะถ้าลองอย่ามีอายตนะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็มีไม่ได้ที่อายตนะเนี่ยมาจากอะไรมาจากได้เพราะความมีอยู่ของนามและรูปคือของกายและใจกายคือเนื้อหนังเนี่ยใจคือสิ่งซึ่งเรามองไม่เห็นตัวที่เรียกว่าจิตหรือใจมันมีอยู่แล้วก็มันก็จะเป็นเหตุให้มีตาหูจมูกลิ้นกายที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ใช้ทำงานได้เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจเนี่ยกายส่วนหนึ่งก็เป็นตากายส่วนหนึ่งก็เป็นหูกายส่วนหนึ่งก็เป็นจมูกกายส่วนหนึ่งก็เป็นลิ้นแล้วก็มีใจที่คอยอำนวยความรู้สึกทางตาทางหูทางหูทางลิ้นนั่นส่วนนั้นเรียกว่าใจกายกับใจเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่านามกับรูปไอ้นามมันคือใจไอ้รูปมันคือกายแล้วนามกับรูปนี่ต้องอยู่ด้วยกันเสมอแยกกันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็มีอายตนะมีเพราะสิ่งที่เรียกว่านามรูปมันมีอยู่กายกับใจมันมีอยู่นี่กายกับใจนี่มาจากอะไรก็ถือว่ามาจากวิญญาณธาตุหรือมาจากวิญญาณเฉยๆเพราะฉะนั้นวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงใจโดยตรงแต่หมายถึงธาตุธาตุธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเข้าใจยากเพราะว่าเป็นนามธาตุหรือเรียกอย่างก็เรียกว่าวิญญาณธาตุไปเลยดีกว่าขอแทรกตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าในพุทธศาสนานั่นเราถือว่าคนคนหนึ่งประกอบไปธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ย4แล้วล่ะเป็นเรื่องวัตถุแล้วก็มีวิญญาณธาตุของอากาศธาตุ2ธาตุวิญญาณธาตุนั่นคือคนใจไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายถ้าอากาศธาตุคือความว่างสำหรับเป็นพื้นฐานของสิ่งทั่วไปไอ้วิญญาณธาตุที่ว่านี่คือคำว่าวิญญาณในที่นี้วิญญาณธาตุมีอยู่แล้วก็ถูกปรุงให้เป็นนามรูปขึ้นมาได้ที่มาถามว่าวิญญาณธาตุนั้นน่ะมันมีอยู่เพราะอะไรก็บอกว่ามีอยู่เพราะสังขารทีนี้สังขารตัวนี้ไม่ใช่สังขารร่างกายไม่ใช่สังขารที่เรารู้กันตามธรรมดาพูดกันติดปากธรรมดาสังขารคำนี้เฉพาะในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น แปลว่าสภาพหรืออำนาจลึกลับอะไรอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าอำนาจอะไรกันอำนาจแห่งการปรุงแต่งอำนาจลึกลับอย่างจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ใครจะสมมติเรียกแต่ขอให้ว่าสิ่งนี้มีอำนาจที่จะปรุงแต่งไม่ยอมให้สิ่งต่างๆหยุดนิ่งอยู่ถ้าสมมติว่าเราจะถามว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงเคลื่อนไหวเป็นไปไม่หยุดเช่นโลกก็ต้องหมุนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นทางนี้ไม่มีอะไรที่หยุดอยู่ได้ยิ่งดูให้ละเอียดแล้วไม่มีอะไรที่หยุดอยู่ได้นี่ด้วยอำนาจของอะไร
ถ้าหากว่าลัทธิอื่นเขาจะตอบว่าเดิมหน้าของพระเจ้าก็เป็นเรื่องลัทธิอื่นแต่ลัทธิของพุทธศาสนานี่ถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังขารคืออำนาจที่จะปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายไม่ให้หยุดอยู่ได้ไม่ยอมให้หยุดอยู่ได้เนี่ยเพราะมีอำนาจนี้สิ่งต่างๆจึงไม่หยุดแล้วมันปรุงแล้วก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในโลกหรือเหมือนอย่างจะลองนึกอย่างในวิชาทางชีววิทยานี่ท่านก็คงจะได้เคยเรียนมาแล้วว่าทีแรกโลกของเราเนี่ยเป็นสะเก็ดที่หลุดแบ่งส่วนมาจากดวงอาทิตย์หรือจะว่าเป็นเนบูล่ากลุ่มหนึ่งงวดตัวเข้าเป็นก้อนโลกนี่ก็ตามใจแต่เราก็ได้ยินได้ฟังได้เรียนมาว่าที่แรกมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจนเพิ่งออกมาเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยด้วยอำนาจของอะไรแล้วเมื่อมันมาเย็นลงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่เนื้อเหมือนกับเนื้อแร่ชนิดหนึ่งแอคเนียสโตนซึ่งไม่ประกอบด้วยแร่นั่นแร่นี่แต่เป็นของปนรวมๆกันอยู่ไม่มีต้นไม้เลย แล้วทำไมไอ้ก้อนโลกก้อนแอคเนียสโตนเนี่ยมากลายเป็นอะไรต่างๆขึ้นในโลกจนเต็มอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ มีธาตุนั่นธาตุนี้มีน้ำก็ทั้งมีพืชก็ทั้งมีสัตว์ก็ทั้งมีสัตว์ต่างๆก็ทั้งมีคนอะไรที่บรรดาในสิ่งเหล่านี้ไม่หยุดอยู่แล้วก็หลบเรื่อยจนกระทั่งมามีพวกเราที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็ได้เพราะอำนาจของอะไรที่ทำให้เป็นอย่างนั้น หรือว่าเราทำไมจึงหยุดอยู่ไม่ได้ทั้งทางกายและทางจิตเช่นร่างกายของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นว่าไม่กี่เท่าไหร่ถ้าก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่เมื่อเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเปลี่ยนหมดอย่างนี้หรือว่าจิตของเราก็นิ่งอยู่ไม่ได้จะต้องไปตามเรื่องตามราวของมันหยุดอยู่ไม่ได้เนี่ยด้วยอำนาจของอะไรผลักดันนี่เราตอบได้ด้วยคำเดียวกันว่าด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสังขารในที่นี้ ตัวสังขารนั่นตัวหนังสือนั่นแปลว่าปรุงแต่งแต่หมายถึงอำนาจอันหนึ่งซึ่งมีอำนาจปรุงแต่งก็คือผลักดันไม่ยอมให้สิ่งต่างๆหยุดนิ่งตายตัวเป็นสิ่งใดอยู่แม้แต่ไม้เนี่ยถ้าเราดูเร็วๆเราคิดว่ามันเที่ยงอย่างนี้ที่จริงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในก้อนหินก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในเพชรอย่างแข็งที่สุดแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงภายในแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซึ่งจะไม่เป็นเพชรอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นของแข็งของเหลวของไหลของลอยอะไรก็ตามมันก็ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ง่ายทั้งสิ่งที่เรียกว่าสังขารทีนี้สังขารหรืออำนาจปรุงแต่งสิ่งต่างๆเนี่ยมาจากอะไรแต่ว่ามาจากอวิชชาคำว่าอวิชชานี่เข้าใจผิดกันมากเหมือนกันเช่นเดียวกับคำว่าสังขารอวิชชาตัวหนังสือนี่แปลว่าไม่รู้วิชชาแปลว่ารู้อาแปลว่าไม่แต่ที่แท้ก็หมายถึงสภาพที่ปราศจากความรู้ในสภาพที่ปราศจากความรู้อาการอย่างนั้นเรียกว่าอวิชชาขอแต่ว่าให้ไม่มีความรู้ก็แล้วกันหรืออีกทีหนึ่งเขาแปลไปเป็นกรรมรูปแปลว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่อาจจะรู้จักมันได้อย่างนี้ก็มีนักศึกษาบางคนจะแปลอวิชชาในลักษณะอย่างนี้แต่มาเชื่อว่าตามความหมายของพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายถึงว่าสภาพหรือภาวะที่ปราศจากความรู้ทั้งอาการมันก็คล้ายๆกันแหละและสิ่งนั้นเราไม่อาจจะรู้จักมันได้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมันยิ่งกว่าความมืดมันยิ่งกว่าความโง่คือมันปราศจากความรู้โดยสิ้นเชิง อย่างว่าโง่นี่มันก็ยังรู้อะไรบ้างไปตามภาษาโง่ เพราะนั้นมันอวิชชานี่ต้องหมายถึงสภาพที่ปราศจากความรู้เลยเอาเป็นเงื่อนต้นหยุดลงเพียงแค่นี้พอแล้ว อวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้
ช้ได้แก่สิ่งทุกสิ่งหมายความว่าในสภาพที่ปราศจากความรู้แล้วจะต้องมีอำนาจของการที่ผลักดันสิ่งต่างๆให้หมุนไปเปลี่ยนไปถ้าสมมติว่ามีความรู้มันจะมีอาการที่ปรุงแต่งผลักดันให้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อยุติเอาอวิชชาเป็นเงื่อนต้นที่สุดท่านควรจะแก้ความทุกข์หรือแก้ปัญหาของเราด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวิชชาจึงเกิดมีเที่ยวกลับเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเที่ยวกลับเมื่อตะกี้เที่ยวเกิดขึ้นมาคือเกิดทุกข์ขึ้นมาที่เที่ยวกลับก็ว่าเพราะอวิชชาเนี่ยถ้าหากว่าหรือเพราะว่าอวิชชาเนี่ยไม่มีอยู่แล้วก็สังขารตัวสังขารอย่างที่ว่าเมื่อกี้จะไม่มีเมื่อสังขารไม่มีแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรปรุงแต่งผลักดันต่างสิ่งต่างๆสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุก็จะไม่มีอยู่หรือไม่ถูกจัดปรุงขึ้นเป็นวิญญาณธาตุอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวิญญาณธาตุไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาถูกปรุงให้เป็นนามรูปได้เพราะวิญญาณธาตุไม่มีนามรูปก็ต้องไม่มีทีนี้เมื่อนามรูปกายกับใจไม่มีแล้วอายตนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงและรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกมันก็ไม่มีความหมายไม่มีปัญหาเลยจริงๆว่าเมื่อนามรูปดับแล้วก็อายตนะก็หมดความหมายเมื่ออายตนะหมดความหมายและผัสสะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็มีไม่ได้เมื่อผัสสะมีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าเวทนารู้สึกต่างๆนั้นก็มีไม่ได้เมื่อเวทนามีไม่ได้หรือไม่มีตัณหาก็มีไม่ได้ตัณหามีไม่ได้คือไม่อยากแล้วก็ไม่มีอะไรจะยึดถืออุปาทานก็มีไม่ได้เมื่ออุปาทานมีไม่ได้ภพก็มีไม่ได้เมื่อภพมีไม่ได้ชาติชาตินี้ก็มีไม่ได้เมื่อชาติไม่มีความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีอาการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นถ้าอาศัยกันดับลงก็ความทุกข์ก็ดับไปเราอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้พุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นอย่างที่ไม่มีทางจะเหมือนกันได้หรือว่าธรรมศาสตร์พุทธศาสนาศพหลักวิทยาศาสตร์หรือเป็นที่พอใจของผู้ที่นิยมยึดถือหลักวิทยาศาสตร์ในส่วนตรงนี้เป็นต้นท่านเราจะต้องสนใจไว้ในฐานะที่เป็นหัวใจโดยเฉพาะของพุทธศาสนา ทีนี้จะต้องขอย้อนให้ระลึกถึงคำบรรยายวันที่แล้วมานะว่าเราได้พูดถึงเรื่องอริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เรื่องความดับสนิทของทุกข์แล้วก็เรื่องวิธีให้ถึงความดับทุกข์ดับสนิทของทุกข์เมื่อพูดว่าทุกข์เป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าในแนวของปฏิจจสมุปบาทนี่เองซึ่งในวันนั้นเราได้บอกว่าตัณหาอย่างเดียวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าจะถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยอาการอย่างไรโดยวิธีอย่างไรท่านก็ดูแนวของปฏิจจสมุปบาทนะ เห็นว่าเรามีตัณหาขึ้นมาได้อย่างไร ก็เพราะมีวิญญาณนามรูปผัสสะอายตนะเวทนาผัสสะเวทนากระทั่งเกิดตัณหา เนี่ยจึงเป็นคำอธิบายของอริยสัจในตอนนั้น เมื่อเราเข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราก็จะเข้าใจได้หลักของปฏิจจสมุปบาทนี่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําทุกข์ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรและคู่หลังที่ว่าดับสนิทไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นพระนิพพานน่ะมันมีได้เพราะการดับเสียซึ่งตัณหาโดยอาศัยวิธีปฏิบัติตามมรรคนั่นก็คือดับตัณหาตามแบบของปฏิจจสมุปบาทนี่เองทีนี้เราจะพิจารณากันถึงข้อที่จะควบคุมตัณหาหรือว่าทำลายตัณหาให้สิ้นเชิงไป
ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าคำว่าควบคุมกับคำว่าทำลายนี่มันต่างกันมากธรรมะพวกหนึ่งเกี่ยวกับควบคุมกิเลสตัณหานั่นก็อีกก็พวกหนึ่งแต่ไม่สามารถทำลายมันให้หมดสิ้นเชิงไปได้มันได้แต่ควบคุมไว้อย่าให้มันเอะอะขึ้นมาเท่านั้น ส่วนทำลายนั้นหมายถึงขุดรากขุดเหง้าทำลายหมดเลยไม่มีทางจะเกิดได้ ที่เราจะควบคุมตัณหาได้อย่างไร หรือจะทำลายตัณหาได้อย่างไรนี่เป็นวิธีปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เป็นประจำวันก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเรามีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แล้วอายตนะภายนอกรออยู่คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนี่ถ้ามันมากระทบกันมันก็เรียกว่ามีผัสสะถ้าหากว่าเราให้เพียงแต่มันกระทบกันเป็นตาเห็นรูปแล้วควบคุมให้หยุดได้เพียงแค่นั้นอย่าให้เกิดเป็นว่าสวยหรือไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักเกิดพอใจหรือเกลียดชังขึ้นมาเนี่ยอย่าให้มันเกิดมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราหยุดมันไว้ได้เพียงแค่นั้นแค่ผัสสะเราหยุดไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นคือตาเห็นรูปนี่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหยุดมันจะได้แค่ผัสสะก็สักว่าเห็นเท่านั้นเห็นสักว่าเห็นนะอย่าเกิดความรู้สึกสวยน่ารักหรือไม่สวยแล้วเกลียดชังนี่เป็นต้นนี่ก็เป็นการควบคุมหรือป้องกันตัณหาไม่เกิดขึ้นเมื่อทางหูได้ยินเสียงทางจมูกได้กลิ่นหรือทางลิ้นได้รสก็เหมือนกันอย่างเดียวกันหมดถ้าเพียงว่าหูได้ยินเสียงแล้วก็หยุดไว้อย่าให้เป็นว่าเพราะแล้วก็เกิดรักเกิดติดพันขึ้นมาหรือเกลียดแล้วก็โมโหขึ้นมากลิ่นก็เหมือนกันหอมก็ติดใจเหม็นก็อึดอัดเดือดร้อนโกรธเคืองขึ้นมาลิ้นก็เหมือนกันแล้วที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งที่เราละกันได้ยากควบคุมกันยากคือสัมผัสทางผิวหนังและโดยเฉพาะก็คือสัมผัสระหว่างเพศตรงกันข้ามที่ส่วนจิตใจก็เหมือนกันเพราะว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในใจสะดุดขึ้นในใจแล้วให้หยุดเพียงแค่นั้นอย่าให้เป็นเวทนาขึ้นมาคือรู้สึกชอบหรือเกลียดรักหรือชังนั่นอย่างนี้เรียกว่าเราหยุดมันไว้ได้แค่ผัสสะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาควบคุมตัณหาไว้ด้วยการอย่างนี้เรียกว่าความทุกข์จะไม่เกิดเพราะกรณีนี้เพราะกรณีที่ตาเห็นรูปก็ตามหูฟังเสียงก็ตามหรือจมูกได้กลิ่นก็ตาม ถ้าว่าหยุดได้เพียงแค่ผัสสะอย่างนี้แล้วก็นับว่าวิเศษวิเศษตรงที่ว่าเรื่องมันยังมีเรื่องมันไม่มีแน่ไม่เกิดแน่แล้วสั้นแล้วระงับไป ที่ถ้าว่ามันหยุดไม่ได้เผอิญมันหยุดไม่ได้เป็นผัสสะแล้วมันไปเป็นเวทนาซะแล้วคือเกิดรักหรือเกิดเกลียดซะแล้วอย่างนี้เรียกว่าเวทนาเกิดซะแล้ว ก็ยังมีอยู่ทีนึงคือว่าระวังอย่าให้กลายเป็นตัณหาขึ้นมาอย่าให้ก่อเกิดตัณหาขึ้นมาให้เวทนานั้นหยุดอยู่เพียงแค่เวทนานั้นเช่นว่าเห็นว่าสวยแล้วก็เกิดรักเสร็จแล้วเป็นสุขใจเพราะได้เห็นนั่นเสร็จแล้วนี่เรียกว่าเวทนาเกิดเสร็จแล้วนี่ก็เกิดอย่าให้เกิดตัณหาขึ้นมาก็หมายความว่าให้มันหยุดอยู่แค่นั้นอีกให้หยุดอยู่แค่ว่าสวยแล้วก็พอใจอย่าให้ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาว่าฉันอยากจะได้ฉันจะพยายามเอาให้ได้หรือว่าฉันจะทำอะไรก็ตามอย่างนั้นมันจะเป็นตัณหาระวังอย่าให้ปรุงแต่งเป็นตัณหาขึ้นมาให้หยุดอยู่เพียงแค่เวทนาเรียกว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนานี่อย่าให้ปรุงเป็นตัณหาอย่างนี้ก็ยังได้คือหยุดอยู่เพียงแค่เวทนายังไม่เกิดตัณหาก็ยังไม่เกิดทุกข์แต่ถ้าได้เผลอหรือไม่รู้สึกตัวหรือควบคุมไว้ไม่ได้จนมันเกิดอยากซะแล้วฉันอยากฉันต้องการฉันอย่างนี้แล้วมีตัณหาอย่างนี้แล้วช่วยไม่ได้ใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็เป็นทุกข์ทางใจร้าวร้อนอยู่ในใจถ้าลงว่าเวทนาปรุงเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์แน่ๆช่วยไม่ได้นั่นการปฏิบัติจึงอยู่ที่ตรงนี้เองในสปฏิจจสมุปบาททั้งเครือตั้ง12ข้อเนี่ยมันอยู่ข้อที่สำคัญก็ตรงที่ผัสสะเวทนาตัณหา
ผัสสะให้เป็นเพียงผัสสะหยุดไปก็ยิ่งก็วิเศษถ้าทำไม่ได้เสือเป็นเวทนาแล้วก็ควบคุมอีกครั้งหนึ่งให้หยุดอยู่เพียงแค่เวทนาอย่าเป็นตัณหาก็ไม่มีทุกข์พอเป็นตัณหาแล้วไม่ต้องสงสัยทีนี้จะต้องทุกข์แน่ๆที่ต้องมีอุปาทานมีภพมีชาติแล้วเป็นทุกข์แน่ๆตัณหาคือความอยาก3อย่างน่ะช่วยวินิจฉัยดูดีๆมันมีละเอียดซอกแซกนะเกิดได้อย่างที่เราแทบจะไม่รู้จักมันว่าตัณหาแล้วอย่างหนึ่งเวทนาเนี่ยมันก็อย่างที่กล่าวแล้วว่ามีทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ทั้ง3อย่างนี้มันให้เกิดตัณหาทั้งนั้นให้เกิดความอยากอย่างไรอย่างหนึ่งทั้งนั้นถ้าสุขเวทนาอร่อยหอมหวนนิ่มนวลไพเราะนี่มันก็อยากได้ถ้าตรงกันข้ามมันก็อยากที่จะทำลายเสียอยากจะไปให้ไปเสียให้พ้นหรือว่าอยากที่จะอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดที่เราก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกับเราเหม็นทนไม่ได้เหมือนกับรับนิวแฟนต่างๆทนไม่ได้อย่างนี้หรืออย่างอื่นซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเช่นว่าเราเผชิญเข้ากับสิ่งที่เราเกลียดเรากลัวอันตรายถึงจะทำให้เราตายอย่างนี้แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เราไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปตามที่ควรนี่ขอให้จำให้มันคงอย่างนี้นี่ได้หมายความว่าเมื่อเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วเรายังมีทางที่จัดการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ควรและเข้าที่ควรแต่มันสำคัญอยู่ถึงว่าเราอย่าไปเกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งในมันเท่านั้นเองถ้าเราจะจัดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าเราจะลุกหนีไปเราก็ต้องไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเกิดตัณหาหรืออยากดีมันให้ตายหรือว่าอยากไปพ้นด้วยความเร่าร้อนในใจหรืออะไรทำนองนี้ หรือว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่น่าดูน่ารักน่ามีไว้แล้วก็ดูหรือมีหรืออะไรว่าโดยไม่ต้องมีตัณหาเราจะมีของสวยงามประดับบ้านโดยไม่ต้องมีตัณหาก็ยังทำได้ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไปหลงรักถึงขนาดมีตัณหาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นสวยมากสวยน้อยหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นหรือไม่สวยก็เป็นทุกข์โดยตัณหาอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น นี่เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สำหรับให้เราเอาชนะความทุกข์คำว่าอุบายในที่นี้ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนี่ขอบอกกล่าวไว้ด้วยว่าคำบัญญัติในพระพุทธศาสนาเรานั้นคำว่าอุบายไม่ได้หมายถึงอุบายที่ใช่หลอกลวงกันถ้าจะว่าหลอกลวงก็ต้องหลอกลวงกิเลสไม่ใช่หลอกลวงมนุษย์ด้วยกันอุบายที่สามารถหลอกลวงกิเลสให้กิเลสตายไปเองนั่นแหละนั่นเรียกว่าอุบายในพุทธศาสนาไม่ใช่หลอกลวงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านเรียกว่าอุบายทั่วไปอุบายที่เราจะป้องกันให้ตัณหาเกิดขึ้นอย่างวิธีนี้ก็เรียกว่าอุบายและอุบายที่เราจะทำให้เรามีอะไรได้ใช้อะไรได้กินอะไรได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรทำได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเป็นอุบายที่เราจะมีอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะเรียนอะไรจะทำอะไรทุกอย่างโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เป็นความมุ่งหมายของความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันของคนทุกคนท่านจึงเห็นจึงควรจะเห็นให้ชัดเข้าใจให้ได้และเอาไปใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ในประจำวันอย่างว่าท่านที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ย ถ้าถูกจำเลยหรือทนายจำเลยยั่ว อย่างนี้เราเรียกว่ามีผัสสะนะตัวความยั่วของเขาเนี่ยมันมีความหมายมันเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งแล้วมันเข้าไปกระทบใจของเรา มันก็มีผัสสะที่เรียกว่ามโนสัมผัสเนี่ยขึ้นที่เป็นยังไงจะมีเวทนาเกิดขึ้นไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือไม่ถ้าผัสสะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราควบคุมมันไม่ได้มันเกิดเวทนาขึ้นคือว่าเราพ่ายแพ้เราอ่อนแอคือเราพ่ายแพ้ตรงที่จิตของเราโกรธขึ้นมาความที่เราโกรธขึ้นมานี่คือความพ่ายแพ้
คือความที่เราอ่อนแอบังคับจิตไม่ได้มันก็เป็นเวทนาขึ้นมาคือความโกรธซึ่งเป็นทุกข์ใจหรือเดือดร้อนดังนี้เรียกว่าเราถูกกิเลสครอบงำที่เราก็จะพูดหรือจะทำหรือจะสั่งหรือบังคับกันดีไปด้วยอำนาจความโกรธของเราแล้วเรื่องเป็นยังไงคอยลองคิดดูถ้าเราควบคุมผัสสะที่เป็นมโนสัมผัสอย่างที่ว่านี้ไม่ได้และเราควบคุมเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคำพูดเสียดสีของเขาไม่ได้มันเป็นเวทนาเราเกิดตัณหาแค่ที่อยากจะเล่นแกล้งมันหรือจะลำเอียงแก่มันอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่อย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่สบายใจ เราสูญเสียปกติภาพของจิตใจไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้จึงเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันแม่ของท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาที่ผู้ที่จะทำงานอย่างอื่นอาชีพอย่างอื่นกิจการอย่างอื่นก็เหมือนกันหรือแม้ที่สุดแต่ท่านจะนั่งเล่นนอนเล่นถ้าท่านไม่สามารถจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็มันจะไม่มีเวลาพักผ่อนมันจะเป็นเรื่อง รบกวนใจไปหมดเลือกไปทางไหนก็จะได้สิ่งที่รบกวนใจมาหูได้ยินอะไรก็จะเป็นเรื่องรบกวนใจมาจมูกได้กลิ่นอะไรก็จะเป็นเรื่องรบกวนใจมาความคิดนึกน้อมไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องรบกวนใจมานั้นหาความสงบสุขไม่ได้ที่กล่าวนี้ก็เพื่อจะที่จะเห็นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่เราทุกคนเป็นประจำวันและวันหนึ่งวันหนึ่งหลายเรื่องเรียกว่าหลายกรณีกรณีหนึ่งหรือเคสหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นทุกครั้งหนึ่งเช่นว่าตาได้กระทบรูปแล้วความคิดปั่นป่วนไปถึงกระทั่งได้เป็นทุกข์อย่างนี้จบเรื่องลงเรื่องหนึ่งเรียกว่าเรื่องหนึ่งกรณีหนึ่งหรือเคสหนึ่งมีความทุกข์เป็นผลแต่ถ้าเราควบคุมไว้ได้ไม่ให้ไปถึงนั่นไม่ไปถึงความทุกข์ก็แปลว่ายังไม่มีเรื่องมันยังปกติอยู่ยังไม่มีทุกข์ยังว่างอยู่เพราะนั้นขอให้นักศึกษาที่อยากจะเข้าใจธรรมะทุกคนไปสังเกตดูชีวิตประจำวันของเราว่าวันหนึ่งมันมีปฏิจจสมุปบาททำนองนี้เกิดขึ้นกี่เรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็อย่าลำเอียงถ้าเป็นเรื่องก็ดูให้มันเป็นเรื่องจริงๆเราจะพบว่าวันหนึ่งหลายเรื่องเราดิ้นรนกวัดแกว่งขึ้นลงลงฟูฟูแฟบแฟบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะที่เราไม่สามารถควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท ทีนี้เพื่อความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกหน่อยขอให้ไปสนใจที่คำว่าชาติชาติชาติเพราะได้กล่าวแล้วว่าถ้าลงมีชาติแล้วต้องมีทุกข์ต้องมีชาติแล้วก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะซึ่งเป็นทุกข์ทีนี้คำว่าชาติเนี่ย นั้นไม่ได้หมายถึงว่าคลอดจากท้องแม่เกิดคลอดจากท้องแม่เรียกว่าชาติอย่างนั้นไอชาติอย่างนั้นเป็นภาษาชาวบ้านภาษาทั่วไปไม่ใช่ภาษาธรรมะ เป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปชาติอย่างนั้นแต่ชาติที่เป็นภาษาธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคลอดจากท้องแม่แต่หมายถึงความรู้สึกในใจที่รู้สึกว่าตัวฉันตัวเราหรือตัวกูที่พลุ่งขึ้นมาอย่างเต็มที่เต็มสุดขีดอย่างนี้เรียกว่าชาติคือความเกิดขึ้นของตัวกูหรือของตัวเราแล้วแต่เราจะใช้ความหมายอย่างไหนในกรณีไหนทั้งนี้ก็โดยที่ถือหลักว่าจะเกิดมามีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามถ้ามันมีความรู้สึกว่าตัวกูแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมาถ้าการที่เกิดมาจากท้องแม่มาเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาอะไรเป็นคนไม่มีความคิดนึกเป็นก้อนหินก้อนดินนี่ก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมาพอเมื่อใดในนั้นมีใจแล้วก็รู้สึกยึดถือเป็นตัวเราขึ้นมานั่นมันจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราขึ้นมาตัวฉันขึ้นมาทั้งที่ความรู้สึกว่าตัวฉันนั้นเป็นของหลอกเป็นของมายาไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงความคิดความนึกความปรุงแต่งแต่มันทำให้มีความหมายเป็นเรื่องเป็นราวที่จะฆ่ากันตายหรือที่ว่าจะรักกันตายรักกันอย่างยิ่งเลยก็สุดแท้มันอยู่ตรงที่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมันว่าตัวเรา
ซึ่งเขาเรียกว่าอีโกอิซึมหรือเซลนี่ที่เรียกกันทั่วไปว่าอย่างนี้ถ้าความรู้สึกที่ว่าเซลแล้วหรืออีโกอิซึมนี่ไม่มีแล้วก็ในนี้ก็ไม่มีตัวใครเลยไม่มีความหมายเลยมีแต่เปลือกร่างกายกับใจล้วนๆร่างกายกับใจล้วนๆเรียกว่าเปลือกได้ต่อเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นอีโกอิซึมนี่อยู่ในใจด้วยไอ้ร่างกายและจิตใจนี่จริงก็เป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ท่านถ้าเมื่อใดอีโกอิซึมนี่ระงับอยู่เราก็ถือว่าเรายังไม่มีไอ้ชาติหรือความเกิดชนิดนี้เราจึงนั่งสบายเยือกเย็นในใจเพราะอะไรมาจี้มากระตุ้นให้ตัวอีโกอิซึมขึ้นในใจเมื่อนั้นนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยจะสมบูรณ์เป็นตัวกูขึ้นมาเลยและจะต้องร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นรักก็ร้อนเกลียดก็ร้อนกลัวก็ร้อนชอบใจก็ร้อนอย่างชอบใจไม่ชอบใจก็ร้อนอย่างไม่ชอบใจคอยฟังดูดีๆนะว่าแม้ที่กำลังหัวเราะอยู่นั่นมันก็ต้องมีความทุกข์อย่างคนหัวเราะคนร้องไห้ก็มีความทุกข์อย่างคนร้องไห้คนที่เต็มปรีด้วยความรักที่รักของรักของพอใจก็ร้อนอย่างคนที่เต็มปรีอยู่ด้วยของรักของพอใจนี่ต้องไปคิดดูนี่เรียกว่าอีโกอิซึมหรือตัวกูเนี่ยของกูตัวกูหรือตัวฉันหรือตัวข้าพเจ้าหรืออะไรก็ตามมันถึงขีดสูงสุดของมันแล้วอาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นเต็มรูปนี่เรียกว่าชาติชาติในที่นี้คือความเกิดที่แท้จริงเป็นโวหารพูดทางธรรมะหรือทางศาสนาถ้าเราต้องการไม่ให้ชาติอย่างนี้เกิดเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ในย้ายชาติอย่างนี้เกิดเป็นชาติที่เป็นการคลอดจากท้องแม่ไม่มีความสำคัญอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ทุกข์ก็ทุกข์ทางกายแล้วมันไม่มีความหมายอะไรมากมายแต่ความทุกข์ที่ร้าวร้อนที่เผาล้นที่เป็นปัญหาที่ต้องมีพระพุทธเจ้าช่วยแก้เนี่ยมันเรื่องความทุกข์ที่เกิดมาจากตัวกูหรือของกู มันเป็นคำหยาบแต่อาตมาก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงเลยพูดตรงๆว่าตัวกูหรือของกูเป็นคำที่ใช้ในบาลีว่าอัตตาอัตตัญญา ยึดมั่นเนี่ยเรายึดมั่นตรงแต่งขึ้นมาว่าฉันเนี่ยอย่างฉันลูกผู้ชายไม่ยอมยืนยันที่จะสู้จนตายเนี่ยคืออาการของตัวกูที่เกิดขึ้นที่เราดันทุลังทำอะไรทั้งผิดก็เพราะว่าตัวกูเนี่ยมันจัดแรงเกินไปแม้ว่าเราทำถูกแต่เราก็ไม่ยอมผ่อนผันสั้นยาวอะไรเนี่ยมันก็เพราะตัวกูเนี่ยมันจัดเกินไป ไม่ใช่ว่าเราทำถูกแล้วเราจะดันทุรังเอากับคนอื่นได้มันก็ยังมีที่ต้องลดตัวกูลงมาเป็นการผ่อนผันสั้นยาวเรื่อยเหมาะสมกับรูปเรื่องหรือว่าถ้าดีที่สุดแล้วอย่ามีตัวกูเนี่ยพระจำไว้ว่าความรู้สึกที่พลุ่งขึ้นมาเป็นตัวกูหรือของกูนี่มีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วนั่นน่ะมันเป็นอันว่ามีความทุกข์ครบทุกประการจะมีความเผาร้อนในใจแก่บุคคลนั้นนี่ข้อหนึ่งแล้วถ้าจะมีความมืดความมืดที่เขาที่จะทำให้เขาทำอะไรผิดหมดพูดผิดคิดผิดทำผิดในหมดแล้วท่านลองนึกดูว่ามันจะสักเท่าไหร่ไอ้ความมืดของตัวกูที่พลุ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แสงสว่างต่อเมื่อตัวกูนี่หายไปหมดไปมีความว่างจากตัวกูเนี่ยจึงจะเป็นแสงสว่างจิตใจจึงจะมีแสงสว่างคือมีสติปัญญามีสมาธิฐิอย่างนี้มันไม่ร้อนมันเย็นด้วยแล้วมันสว่างคือมันจะไม่มีอะไรทำผิดมันจะพูดถูกทำถูกคิดถูกอะไรถูกไปหมดเพราะไม่มีตัวกูโผล่ขึ้นมานั่นตัวกูนั่นเป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นมายาที่สุดรู้จักยากที่สุดหลอกลวงที่สุดควบคุมยากที่สุดเบาวิวที่สุดไวต่อความเกิดความรู้สึกที่สุดนี่เป็นเรื่องยากของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงนี้ถ้าว่าตัวกูมันเป็นเหมือนก้อนหินท่อนไม้นี่มันก็ง่ายที่จะทุบไปแตกหรือเอาไฟเสียก็ได้แต่เราก็คว้าไม่พบไม่รู้ว่าตัวกูอยู่ที่ตรงไหนแม้เราจะทุบกระดิษฐ์ที่ร่างกายนี้ว่าตัวกูมันก็ไม่ถูกตัวกูมันเจ็บเนื้อเปล่าหรือแม้ว่าจะที่ไปที่ใจมันก็ยังไม่ใช่ตัวกูใจเนี่ย
มันเป็นความรู้สึกอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในใจทีนั่นแหละตัวครูเขาเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นไปถึงที่สุดแล้วก็จะเกิดความพร้อมขึ้นมาที่จะเกิดไอ้พร้อมที่จะเกิดนั่นเรียกว่าพบแล้วก็ต้องชาติต้องมาเกิดเป็นตัวกูโผล่หัวมาเลยยิ่งกว่าโผล่มาจากท้องแม่แต่ว่าโผล่มาจากจิตใจของมนุษย์เราออกมาเป็นตัวร้ายกาจที่สุดที่ทำความทุกข์อย่างแนบเนียนที่สุดมาในหน้าตาของมิตรแต่ว่าในความหมายของศัตรูเมื่อที่เขาชอบเปรียบคำว่าซาตานเนี่ยซาตานหรือพญามารเนี่ยที่จะมาล่อลวงสัตว์มันต้องมาในรูปของสิ่งที่น่ารักที่สุดสวยงามที่สุดนิ่มนวลที่สุดสุภาพที่สุดเลยตัวกูนี่ก็เหมือนกันมันมาในรูปที่ไม่ให้เราเกลียดชังมันได้เลยมันมาหลอกให้เราหลงไปตามและทำไปตามความต้องการของตัวกูนั่นเราจึงเป็นทุกข์ตัวกูเนี่ยปรากฏออกมาแล้วก็เรียกว่าชาติในที่นี้นี่การประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเพื่อทำชาติให้สิ้นไปนี่ขอจำไว้ด้วยว่าเป็นประโยคที่มีอยู่ในพระบาลีหรือพุทธภาษิตคือการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อทำชาติให้สิ้นไปเพื่อทำที่สุดของชาติหรือว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เขาก็พูดว่าชาติสิ้นแล้วถ้าคนถ้าใครคนใดคนหนึ่งชาติสิ้นแล้วคนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่าท่านตายนะท่านยังอยู่ยังเดินได้ยังเป็นอยู่นี่แต่เรียกว่าชาติสิ้นแล้วหมายความว่าความรู้สึกที่เรียกว่าชาติชนิดที่กล่าวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านอีกได้เลยแต่สำหรับพวกเราตามสมัยมันเกิดวันละหลายชาติกลางวันก็เกิดกลางคืนก็เกิดแล้วเมื่อเกิดชาตินี้คือกรณีนี้ทำอะไรไว้มันมีสิพลพอที่จะไปปรุงแต่งชาติที่จะเกิดในชั่วโมงต่อมาด้วยคือว่าสิ่งใดที่ได้เข้ามากระทบใจเรามีผลกับจิตใจเราแล้วใจนั้นไปคิดทำอะไรเข้าอีกมันก็มีสิพลของสิ่งนั้นแหละติดไปด้วยนั่นจึงเรียกว่าได้รับผลกรรมระหว่างชาติที่แล้วมาแต่ชาติที่กำลังเกิดอยู่และชาติที่กำลังจะเกิดต่อไปสมมติว่าวันนี้เราเกิดกันติดชาติคือมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์เนี่ยสิบเรื่องแล้วขอให้สังเกตดูดีๆว่ามันเนื่องกันไอ้ชาติที่หนึ่งจะมีผลอะไรบางอย่างเหลืออยู่ให้มีอิทธิพลอยู่ในชาติครั้งที่สองเช่นว่าเดี๋ยวนี้เห็นสิ่งนี้ได้รับความสุขความทุกข์เสร็จไปแล้วแล้วเหลือไปเห็นสิ่งอื่นนี่หรือไปได้ยินสิ่งอื่นนี่มันจะมีอะไรเหลืออยู่จากที่นี่ที่ทำให้จิตของเราไม่อยู่ในสภาพที่ปกติหรือมีสติปัญญาคงแก่เนื้อแก่ตัวหรือว่าอะไรอย่างใดอย่างไปเชื่ออยู่ด้วยเสมอไปนี่เป็นที่ให้สังเกตเห็นแล้วจะได้ควบคุมอย่าให้ต้องทำผิดชนิดที่ว่าผลหรือปฏิกิริยาที่เหลืออยู่จากชาตินี้ไปทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นอีกในชาติต่อไปถ้าเราประสงค์แต่ให้มันดีแล้วก็ทำให้เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องดีไว้และเรื่องถัดมาคือการเกิดครั้งที่สองในวันนี้มันก็จะดีขึ้นและถัดไปก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นแต่เกิดดีแต่ไม่ได้หมายความว่าพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะถ้าชาติแล้วต้องเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแต่ว่ามันยังดีกว่าเกิดชั่วเพราะเราจึงมีสอนในขั้นศีลธรรมว่าให้ละชั่วแล้วทำดีและมีสอนในขั้นสัจธรรมว่าไม่เอาทั้งสองอย่างคือไม่เกิดเลยการที่สอนว่าอย่าเกิดชั่วให้เกิดดีไว้ก่อนนี้เป็นเรื่องศีลธรรมทั่วไปเพื่อความสงบสุขของสังคมแต่ถ้าเรื่องเป็นพระอรหันต์สูงสุดเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เอาการเกิดแต่อย่างใดหมดคือไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วนี่เรียกว่าไม่เกิดเลยแต่ถ้าจะเกิดขอให้เกิดดีๆไว้แต่ถ้าจะให้พ้นทุกข์เด็ดขาดและอย่าเกิดเลยที่นี่วิธีปฏิบัติท่านที่ว่าอย่าเกิดเลยเนี่ยเราลองคิดดูว่ามันไม่ใช่เหมาะแต่แก่พระอรหันต์มันเหมาะแก่คนทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะเหตุไร
ก็เหตุว่าหัวเราะก็ทนไม่ไหวร้องไห้ก็ทนไม่ไหวหมายความว่าให้กินอร่อยอยู่เรื่อยมันก็ทนไม่ไหวให้กินไม่อร่อยอยู่เรื่อยมันก็ทนไม่ไหวทุกขเวทนาชนิดไหนบ้างที่ถ้าเขาเอามาอัดให้เราแล้วอยู่กันอย่างนั้นตลอดทุกชั่วโมงทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนี่มันทนไหวที่ไหนมันสู้ไม่ไหวทั้งนั้นก็แปลว่ามันล้วนแต่หลอกลวงเพราะมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไปยึดถือมันเข้าหัวใจของเราเนี่ยจะร้อนเป็นไฟเสมอท่านจึงพูดได้ว่าคนดีก็มีความทุกข์ไปตามแบบของคนดีคนชั่วก็มีความทุกข์ไปตามแบบของคนชั่วคนมั่งมีก็มาทุกข์ตามแบบคนมั่งมีคนยากจนก็ทุกข์ตามแบบคนยากจนผู้แพ้จะทุกข์ไปตามประสาผู้แพ้แต่ผู้ชนะชนะเด็ดขาดเลยในขณะนั้นนะก็ยังจะต้องทุกข์ไปตามประสาผู้ชนะข้อนี้ต้องไปคิดอย่างยิ่งอีกชั้นหนึ่งผู้ชนะจะทุกข์มีความทุกข์อย่างไรบ้างผู้เอาเปรียบเขาก็จะทุกข์ตามแบบผู้เอาเปรียบเขาผู้ถูกเขาเอาเปรียบก็จะทุกข์ตามแบบของผู้ถูกเอาเปรียบเนี่ยถ้าเราได้เกิดเป็นอะไรก็อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วจะต้องมีความทุกข์ตามแบบนั้นท่านเราอย่าเกิดมาเป็นอะไรซะดีกว่าคือมีจิตใจที่ไม่ยึดถือว่าเป็นอะไรซะเลยนั่นน่ะจะเรียกว่าไม่เกิดและจะไม่ทุกข์ เดี๋ยวนี้เรายังหวังสิ่งอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูอย่างนี้ เรียกว่าเรายังไม่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่เกิดได้เรายังจะต้องเกิดเพราะว่าความหวังอันนี้มีอำนาจเป็นตัณหาชนิดหนึ่งถ้ามันมีอุปาทานมีภพมีชาติเราต้องการจะเกิดเป็นอย่างนั้นก็ระวังให้เกิดอย่างดีๆไว้ก่อนแต่พร้อมกันนั้นก็ให้ศึกษาไปเรื่อยๆว่าไอ้เกิดเนี่ยเกิดอย่างไหนก็ตามในที่สุดมันก็ยังทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอเนี่ยเป็นความไม่ประมาทขอพูดกันตรงๆอย่างพวกเรากันเองในที่นี้ว่าเราประสบความสำเร็จในการงานในหน้าที่ได้เงินมากได้ชื่อเสียงมากได้เกียรติยศสูงสุดได้อะไรต่างๆนี่เอาแล้วได้อะไรทีนี้ในสุดก็ใช่สิ่งเหล่านั้นแสวงหาสุขเวทนาไอ้สุขเวทนาอย่างว่านี่ไม่พ้นที่จะทำความร้าวร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เราเนี่ยขอให้จำไว้เพื่อจะไปรู้ความจริงในวันหน้าเมื่อไปประกอบการงานในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในการงานมีทรัพย์มีชื่อเสียงมีต่างๆแล้วจะไปรู้ในวันนั้นว่าถ้าเรายังปล่อยมันไปอย่างนี้คือเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอย่างนี้มีตัวกูเกิดมาเป็นตัวกูอย่างที่ว่านี้ที่เรียกว่าชาตินี้นะจะต้องเป็นทุกข์เหมือนกันท่านเราจะต้องมีอุบายมีวิธีที่ฉลาดที่ควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันโผล่เป็นรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาเลยแล้วอะไรก็มีไปซะจะมีเงินมีทรัพย์มีชื่อเสียงอะไรตามอย่ามีตัวกูที่ออกรับมันไม่ร้อนเงินทองชื่อเสียงต่างๆจะไม่ร้อนเรามีไหว้มันก็เป็นธาตุเราคืออยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเพราะว่าในใจนี่มีแต่สติปัญญาไม่มีตัวกู พอสติปัญญาหายไปเกิดความรู้สึกอย่างโง่เง่าเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาในใจแล้วอะไรทั้งหมดมาอยู่บนศีรษะเรา คือเราเป็นธาตุมันอย่างนี้มันร้อนอย่างธาตุทุกเป็นทุกอย่างธาตุนี่แปลว่าถ้าเราไม่มีธรรมะเราควบคุมตัวกูไม่ได้แล้วอะไรจะเป็นทุกข์หมดที่เรามีแม้แต่สักนิดเดียวจะเป็นทุกข์หมดไม่ต้องพูดถึงมากมากยิ่งเป็นทุกข์มากนี่ถ้าเรามีธรรมะชนิดที่ควบคุมตัวกูหรือชาตินี้ได้แล้วอะไรจะไม่เป็นทุกข์เลยจะมีอะไรสักเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่จะไม่เป็นทุกข์เลยเรื่องแต่อำนวยความสะดวกความสะดวกสบายเลยฮะไม่เป็นทุกข์เลยจิตใจจะมีความสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นอยู่ได้อย่างนี้มันดีไหมลองคิดดูและอย่างนี้อาการอย่างนี้มันสำเร็จขึ้นมาได้เพราะเรารู้จักควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะอย่างที่ว่าควบคุมไม่ตัวกูเกิดขึ้นก่อวอดขึ้นหลังจากเวทนาหลังจากเวทนาแล้วย้ำก่อวอดเป็นตัณหาขึ้นเป็นตัณหาแล้วมันจะก่อวอดเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวกูเต็มที่แล้วก็ต้องทุกข์แน่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ของหน้าหัวเราะเยาะหรือคึกคระ
ท่านบอกว่ามันเป็นแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมันเป็นแต่การอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นมันจะไปชี้อะไรที่ไหนก็ชี้ได้แต่ว่ามีแต่กระแสแห่งความไหลเวียนนั่นแหละแม้แต่ตัวสุขเวทนาเองก็เป็นแต่กระแสแห่งความไหลเวียนที่สืบต่อมาจากผัสสะจากอายตนะจากนามรูปจากวิญญาณท่านท่านศึกษาในแง่สัมผัสทฤษฎีนี่ท่านจะพบว่าคนคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรนอกจากกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆของภาพต่างๆจนมันเหมาะรูปแล้วอยู่ปรากฏเป็นปรากฏการณ์เป็นคนคนหนึ่งนายกนายคอนายคอนายงอเป็นหญิงเป็นชายดิ้นรนค้นคว้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าดูในสายตาของนักธรรมะแล้วไม่มีคนเลยมีแต่กระแสแห่งความไหลเวียนเรื่องอาการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ทั้งนั้นทางฝ่ายร่างกายแท้ๆมันก็มีของมันกระแสหนึ่งทางฝ่ายจิตมันก็มีของมันกระแสหนึ่งรวมกันมันก็มีของมันกระแสหนึ่งมันจึงไม่มีอะไรนอกจากความไหลเวียนเพราะมันสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นสิ่งนี้อาศัยนี้แล้วเกิดขึ้น เรื่อยกันไปอย่างนี้นี่คือความหมายของคำว่าอนัตตาไม่มีตัวเราที่แท้จริงที่ตรงไหนมีแต่ตัวเราที่หลอกลวงที่เรียกว่าตัวกูของกูในที่นี้ที่เป็นมายาเป็นความเข้าใจผิดเป็นกิเลสมืดมนเข้าใจผิดสำคัญว่ามีตัวกูพร้อมกันนั้นเราก็เข้าใจคำว่าอนัตตาซึ่งเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาโดยการที่เห็นว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนอกจากกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นและจะมีปัญหาอย่างยิ่งก็คือตัวกูที่เป็นทุกข์ตัวกูที่เป็นมายาที่สุดมายายิ่งกว่าผู้ผีปีศาจซะอีกทำความเจ็บปวดให้ยิ่งกว่าผู้ผีปีศาจซะอีกตัวกูที่นี่เพราะเราจะเป็นมนุษย์อยู่ด้วยความสงบสุขต้องควบคุมสิ่งนี้ให้ได้เราจึงจะเป็นผู้ที่ปกติอยู่อย่างปกติสุขแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่มีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์มากที่สุดได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะส่วนตัวก็จะเป็นทุกข์ที่สุดถ้าจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ใครเลยเพราะเรามีความมืดมนเสียแล้วทำอะไรไปด้วยความมืดมนทั้งนั้นท่านจึงเห็นว่าการที่เรามีความรู้เรื่องนี้ก็เพื่อประโยชน์ว่าให้เราได้รับประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ควรจะได้ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และความเป็นอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่กันและกันมากที่สุดแต่แล้วขอสังเกตนะว่าอาตมาก็ต้องใช้คำว่าตัวเราตัวเราเนี่ยมันก็เป็นเพียงคำพูดไอ้สิ่งที่มาว่าตัวเราเนี่ยมันก็คือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นเพราะเราก็จัดให้กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่จะสมมติเรียกว่าตัวเราหรือของเราเนี่ยให้มันเป็นกระแสที่ไปในทางไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยที่จะไม่ให้เป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในวันหนึ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้ยากที่เป็นไปได้แต่ว่าเราจัดให้มันเป็นไปในทางที่ทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์ให้มันดับเป็นไปเพื่อดับไม่ดับทุกข์หรือดับตัวตนถ้าเราก็จะเป็นมนุษย์ที่เยือกเย็นเป็นสุขส่วนตัวและเราจะทำหน้าที่ตุลาการหรือหน้าที่ที่ประเสริฐอย่างหน้าที่ตุลาการนี่ได้โดยสบายสะดวกเยือกเย็นบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดถ้าเราเอาชนะตัวเราที่เป็นภายในไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่เราจะทำสิ่งภายนอกหรือเอาชนะสิ่งภายนอกได้นั้นธรรมะเนี่ยจึงจำเป็นก่อนสำหรับเราที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หมายความว่าถึงจะไม่มีตัวเราก็ให้มีกลุ่มของสติปัญญาจัดคุมควบคุมร่างกายและจิตใจและความรู้สึกในจิตใจเนี่ยให้เป็นไปแต่ในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปเพื่อดับลงแห่งความทุกข์ถ้ามันจะมีการไหลเวียนไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปทางที่จะดับลงแห่งความทุกข์อันนี้เองเป็นใจความสำคัญของคำกล่าวที่ว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่วัตถุนิยมถ้าเราต้องการกันแต่เพียงว่ามีเงินมากๆมีชื่อเสียงมากๆมีอำนาจวาสนาบริวารอะไรมากๆพอแล้วนี่แล้วก็เป็นวัตถุนิยม
พราะสำเร็จได้จากเรื่องทางวัตถุส่วนจิตใจของเราร้าวร้อนที่เราจะต้องให้ส่วนที่จิตใจของเราเนี่ยสมบูรณ์ด้วยคือเต็มไปด้วยคุณธรรมที่ทำความเยือกเย็นด้วยแล้วทรัพย์สมบัติก็มีชื่อเสียงก็มีได้ก็มีก็ด้วยรวมกันแล้วอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุนิยมมันมีธรรมะเต็มเปี่ยมอยู่และมันยิ่งกว่านั้นอีกว่าถ้าเรามีจิตใจอย่างนี้สามารถทำให้มีจิตใจอย่างนี้แล้ววัตถุจะมีหรือไม่มีไม่มีปัญหาเลยมีความสุขเยือกเย็นถึงที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากจีวรชุดหนึ่งกับบาตรใบหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันหรือผู้ที่ปฏิบัติตามท่านก็เหมือนกันไม่มีอะไรเลยนอกจากจีวรชุดหนึ่งกับบาตรใบหนึ่งแต่เรามาเปรียบหัวใจกันดูว่าหัวใจของท่านกับหัวใจของพวกเราที่มีอะไรเยอะแยะเต็มบ้านเต็มช่องนี่เป็นยังไงมั่งของใครร้อนยังไงของใครเย็นยังไงของใครสะอาดสว่างสงบของใครไม่สะอาดสว่างสงบและถ้าให้มีจิตใจมาวินิจฉัยอรรถคดีที่ปัญหายากๆแล้วใครจะทำได้ดีกว่าใครอย่างนี้เป็นต้นแล้วใครจะลำเอียงใครจะไม่ลำเอียงใครจะควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปถูกทางหรือผิดทางอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยประโยชน์คุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าธรรมนิยมหรือมโนนิยมหรืออุดมคติเนี่ยมันมีอย่างนี้ถ้าเป็นเพียงวัตถุนิยมล้วนๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดชังที่สุดและเป็นทุกข์ชนิดที่ร้าวร้อนที่สุดและยังจะทำโลกนี้ทั้งโลกให้ร้าวร้อนด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวบุคคลคุณนั้นเพื่อนจึงกล่าวได้ว่าบรรดาสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้ให้ได้ในชาตินี้ในทันทีที่เห็นนี่ก่อนแต่ร่างกายแตกดับเนี่ยมันคือสิ่งนี้คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนสามารถควบคุมตัวกูหรือของกูคือชาติแห่งความเกิดแห่งตัวกูหรือของกูนี้ได้แล้วกลุ่มนี้มีแต่ความเยือกเย็น สะอาดสว่างสงบเย็นและกลุ่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือแก่โลกทั้งสิ้นมากที่สุดความได้เป็นอย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วแล้วก็อาศัยอะไรก็อาศัยการควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นประจำวันการทำอย่างนี้ที่ชัดอย่างนี้มันเปิดเผยทุกท่านอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นหลักเป็นศพหลักวิชาเป็นไซน์ติฟิกไม่ใช่บอกให้เชื่อกันอย่างงมงายได้ศรัทธาไม่ใช่มันเชื่อเห็นชัดๆอยู่เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครที่ฉลาดมีสติปัญญาตามปกติก็เห็นได้ด้วยกันทุกคนต้องยกเว้นคนโง่คนบ้าคนสติไม่สมประกอบนั้นไม่อาจจะเห็นได้แต่ถ้าที่อินทิลิเจนต์ตามธรรมดาสามัญอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยก็มีนามรูปจึงมีอายตนะอายตนะมีผัสสะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพแล้วก็มีโล่งขึ้นมาเป็นตัวกูหรือของกูแล้วก็ทุกข์และโดยเหตุที่เห็นได้อย่างนี้มันจึงทำได้กันทุกคนและถ้าเป็นอยู่ในอาการอย่างนี้คือควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้อย่างนี้แล้วมันจะมีผู้ที่ได้รับผลของพระพุทธศาสนาเพราะว่าการเป็นอยู่อย่างนี้คือการเป็นอยู่ที่ถูกต้องโดยชอบที่สุดแล้วการเป็นอยู่ในการควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้เนี่ยคือการเป็นอยู่โดยชอบชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่ว่างจากพระอรหันต์หมายความว่าจะทำให้มียังมีคนที่ไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกนี้เนี่ยทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์และท่านยิ่งพิจารณาท่านยิ่งเห็นว่ามันใช้ได้แก่คนทุกคนเพราะว่าคนทุกคนจะต้องมีตามีหูมีจมูกแล้วก็ต้องครอบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะทุกคนจะต้องพยายามควบคุมมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะควบคุมได้ด้วยเป็นทุกข์น้อยที่สุดโดยการที่มันให้โดยการที่ยาให้มันพลุ่งขึ้นมาเป็นตัวกูหรือของกูมากมายเกินไปหรือไม่ให้พลุ่งขึ้นมาเลยเป็นอย่างดีและจะเห็นได้ว่าเรามีหลักประจำพระพุทธศาสนาอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนกับลัทธิอื่นซึ่งพูดเป็นอย่างอื่นอาศัยสิ่งวางสิ่งซึ่งเราเข้าใจไม่ได้
กระทั่งต้องขอร้องอ้อนวอนหรือบวงสรวงเลยทำนองนี้เป็นต้นนั่นไม่ใช่พุทธไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนาหลักของพระพุทธศาสนาต้องแฉกันได้อย่างนี้และจัดทำจัดเหมือนกับเราจับของได้เลยจึงจะเรียกว่าวิธีการของพุทธศาสนาและเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นเป็นวงสักรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งกรณีหนึ่งแก่เราทุกคนเป็นประจำวันหนึ่งมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เสมอเหมือนกันหมดตรงที่ว่าถ้ามันควบคุมไม่ได้เป็นไปในทางที่เกิดตัณหาเวทนาภพชาติและต้องเป็นทุกข์ถ้าควบคุมได้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องก็มีเท่านี้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้ประกาศยืนยันออกไปว่าตลอดเวลาที่ฉันยังไม่พบเรื่องนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ปฏิบัติสำเร็จในเรื่องนี้ตลอดเวลานั้นตถาคตก็ยังไม่ยืนยันคือไม่ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เพียงนั้นเมื่อใดรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้ไม่ความที่ว่ารู้จนปฏิบัติได้เสร็จเมื่อใดรู้เรื่องนี้เมื่อนั้นจึงปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยชอบต้นตอของเรื่องปฏิสัมภาระเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานไว้ให้สำหรับสัตว์ทั้งหลายจะได้รับเอาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์อย่างนี้และใช้ได้แก่ทุกคนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่จะต้องกระทำหน้าที่ที่สูงสุดหรือที่ประเสริฐในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของโลกเช่นตุลาการเป็นต้นจะต้องควบคุมตนดำรงตนว่าอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ดำเนินสิ่งที่เป็นหน้าที่ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องมาขอร้องให้สนใจศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทและนำไปใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกท่านด้วยในฐานะที่เป็นการตัดต้นเหตุของความทุกข์ดับความทุกข์อย่างนี้มาขอยุติการบรรยายวันนี้เพราะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้